วันแรกเหมือนจะไม่ดีครับแต่ว่ายังแก้ไขได้ขอข้ามมามีติดบล็อกผักข้ามมาก่อนครับชิตพรโอกาสของสุพีวิลาวันตีลูกนี้มีฉลาบบล็อกก็ยังเกี่ยวได้ครับโคราชอีกทีครับของสุพีอัชราพรตีลูกนี้ยังเหนียวครับทัศดายกมาให้บาซ่าลูกนี้ก็ยังแลนลี่กันอยู่ครับอัชราพรตีติดบล็อกเต็มครับลูกนี้สะใจเลยครับโอ้โหเอาครับถือว่าแก้เกมกลับลงมาได้ดีครับในเซตที่2ครับนครราชสีมาเดอะบีวีซีครับหนีไป 4-0 แล้วนะครับในช่วงต้นเซตถ้าโดนอีกแต้มนี่อาจจะต้องเรียกเวลานอกเหมือนกันนะครับทางด้านของสุพรีครับจะเสิร์ฟนำอยู่5-0ครับธีรวัลยกมาอัชราพรไม่ผ่านยุพาครับชาชุออนตีลูกนี้ไปติดบล็อกอีกทีนึงครับแม่ยังเปลี่ยนแต้มมาไม่ได้ครับสุพรีมโคราชหนีไปเรื่อยๆครับ6-0สิริมานะครับกลับลงมาในเซตที่2นะครับตั้งให้ชิตพรลูกนี้ครับเด็ดขาดเหมือนกันครับตีบอลสั้นลงปักไปลูกนี้ตัดใจครับติดบล็อกเต็มเลยครับพยายามแทรกหลังมาแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านบล็อกอยู่ดีครับสุพรีมเอาครับ16-7ครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ชิตพรครับเสิร์ฟแล้วพลิกเน้นลงไปอีกครับ7-1ครับวันนี้นี่ทำอะไรก็ดีไปหมดนะครับนครราชสีมาเดอะมอลวีซีนี่ครับจังหวะเสิร์ฟของชิตพรครับพลิกเน้นลงพอดีเลยครับแล้วสุพีมวันพรุ่งนี้คู่เวลา15:00 น.นี่ก็ยังสามารถถ่ายรับชมทางช่องMBT2SD ได้เหมือนเดิมนะครับดูดูครับป้ายเบาๆลูกนี้ทิศทางเยี่ยมเลยครับเป็นทางฝั่งนครราชสีมาเอาชนะไปได้อีกนะครับในเซตที่3ครับแต้มแรกเซตนี้เป็นของโคราชครับชัดสุดาครับเสิร์ฟสุริยายกโด่งๆอัชราพรไม่ผ่านบล็อกอีกครับ2-0ครับต้องบอกว่านครราชสีมานี่ออกตัวแรงนะครับออกตัวได้ดีในช่วงต้นเซตตรงนี้จะติดบล็อกเนี่ยครับอัชราพรครับจะเสิร์ฟครับบอลแรกห่างครับชัชชุออนตีมาติดบล็อกแล้วดูครับลูกมันก็ยังลอยมาเข้าทางชิตพรนะได้ซ้ำดาบ2ลงไปครับจังหวะแรกชัชชุออนตีไปติดบล็อกครับเราก็เนี่ยครับชัชชุออนเป็นชิตพรนะครับที่คาริน่าครับจะเสิร์ฟบอลแรกล้นแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยเลยครับครับอยู่ๆก็มีสะดุดเหมือนกันครับสุพรีมโคราชจี้มาเหลือ2คะแนนครับตอนนี้8-10ดูจะช็อตลงไปเหมือนกันครับลงมาเสิร์ฟครับชัดสุดาบอลเร็วติดบล็อกอีกครับโอ้บล็อกรู้ทันครับตามไปรอฉีกหนีแล้วครับตอนนี้นครราชสีมา14-12ครับจับบล็อกรุ่นพี่ได้นะครับอาจจะเสิร์ฟนะครับโอ้โหดูครับเหนียวแน่นมากครับตอนนี้นี่เสียแต้มยากจริงครับโคราชติดบล็อกครับลูกนี้เก็บได้แล้วอัดอีกทีลงไปครับ23-19ครับนี่ครับแฟนๆโคราชครับต้องบอกว่าเป็นฤดูกาลที่ดีสำหรับชิตพรเลยนะครับฤดูกาลนี้ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับคือก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาในตำแหน่งบอลเร็วอยู่นะครับโคราชพอได้ชิตพรได้คาริน่าเข้ามาเนี่ยโอ้โหแข็งปักเลยครับ